ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้พามาดูรถหนักๆนะทีมงานโชคมณีนะบ้านบ่อถ้ำกำลังจะขึ้นถนนนะทุกคนนะหนักๆเลยนะเต็มกันเลยนะเที่ยวนึงก็6ตันกว่านะมาด้วยกัน6คันรถไถนาเดินตาม5คันนะแล้วก็มีรถ6ล้อน้อย1คันนะเครื่องยันมา120นะทุกคนนะชุดนี้เป็นยันมาหมดมี150อยู่คันเดียวนะครับก็จะขึ้นถนนกันแล้วนะช่วงนี้มีอยู่คันนะได้7ตันนะคันนั้นคันใหญ่คันนั้นสวยมากเลยทุกคนนะขึ้นเลยนะทุกคนนะต้องใช้รถดึงช่วยนะทางนี้เพราะทางชันมากนะทุกคนนะทางช่วงนี้ชันใช้รถดึงช่วยลุงน้อยทำอยู่นี่นะอยู่อีกมุมนึงนะก่อนนะก็จะช้าหน่อยช้าช่วงปลดโตนะทุกคนนะรถหลังมาเด้อรถหลังเลยก็ทางชันด่านตูดเกิดจะอันตรายนะช่วงเลี้ยวช่วงอะไรนี่เป็นหางแดงนะโกง J72นี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ5-6ตันนะทุกคนนะเนี่ยตั้งกระจอดยุงล่างเต็มนะทุกคนนะทางชันนะทุกคนนะทางชันมากเลยเป็นยันมากนะทุกคนเดี๋ยวนะรอรถนะทุกคนนะรถเยอะคือนะทุกคนนะเบรกดีมากนะทุกคนนะติดตามแล้วนะนี่ก็ระดับ 5-6 ตันนะทุกคนนะ2คันเลยนะยังเหลืออีก4คันทุกคนอ
ครับคันนี้นะสวยนะคันนี้ทั้งสวยทั้งใหญ่นะตัวนะเนี่ยคันที่กำลังขึ้นมาเนี่ยนะทั้งสวยทั้งใหญ่สวยมากเลยคันนี้คันนี้ได้เจ็ดถ้าเต็มนะได้เจ็ดตันกว่านะตัวนะคันนี้นะสารียังสวยเลยสวยมากเลยลุงน้อยชอบมาสารีเนี่ยนะโอ้สารีสวยเลยตัวสวยมากคันงานที่สวยนะทุกคนโอ้ยางอ่อนเลยทุกคนเนี่ยนะยางนวม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 เลยเห็นไหมกว้างมากเลยโอ้โหน่าจะ2เมตรยี่หรือ2เมตร30เลยนะกว้างสตรีกว้างเลยนะเนี่ยยังเหลือ3คันนะทุกคนนะขึ้นมาอยู่บนถนน3คันแล้วรถตรงนี้ก็เยอะนะหนาช่วงเที่ยงอ่ะโอ้โซหลุดนะทุกคนนะโอ้โหบางทีหลุดซะก่อนนะถ้าหลุดช่วงคืนน่าอันตรายนะทุกคนนะยังดีหลุดหลุดโซหลุดก่อนเดี๋ยวกำลังมาโซนะทุกคนนะรถก็เยอะด้วยบ่ายโมงกว่านะโอ้แต่รถเยอะจังเลยฟรีนะทุกคนนะขนาดใช้รถดึงยังฟรีนะคันนี้เป็น150นะทุกคนนะมี150อยู่คันนึงโอ้เบรกหวานจ่อยนะโอ้เป็นเบรกระฆังนะทุกคนนะเบรกระฆังเหมือนของลุงน้อยนี่นะโอ้ดังดีนะทุกคนนะคันสีม่วงนั่นกว้างประมาณเท่าไหร่นะต้องไปถามเจ้าของนะครับเพราะตำรวจไม่อยู่อันนี้5ตันกว่าไหมนี่เหรอเนี่ยน่าจะประมาณ5ตัน3ตัน4ตัน4ตัน5 5ตันกว่านะทุกคนประมาณ5ตัน5นี่นะคันที่5นะทุกคนนะคันที่5ขึ้นแล้วโอ้ยินเสียงลั่นๆเลยนะล้อฟิวแล้วทุกคนนะโอ้ยโอ้ยแรงนะโอ้ยแรงนะทุกคนนะนี่แรงมากนะอัดเสียงลั่นกันมาเลยก็นี่คันนะทุกคนนะนี่เป็น6ล้อง่ายนะทุกคนถ้าว่าเป็นแถวนะจอดกันเรียงกันเป็นแถวเลยต้องออกไปหนึ่งคันนะทุกคนนะ
ไปหนึ่งคันเสียงละลันออกไปเลยครับก็จอดรอคนขับรถไถนะกำลังเอารถขุดเอาเข้าไปไว้ฝากบ้านเข้าไว้นะกี่ก็ออกไปคันนะทุกคนนะออกหน้าไปคันแล้วหกล้อก็ออกแล้วนะตัวนะหกล้อก็ไปก่อนแล้วรอก็ไปอีกคันแล้วนะตัวนะเดี๋ยวก็รอคนขับรถขุดนะออกมาทุกคนเดินออกมาก็เริ่มออกกันแล้วนะหนักหน่อยนะทุกคนนะเพราะเครื่อง120ตอนนี้มี2ลูกเตะนะทุกคนนะ2ลูกเตะก็จะได้เปรียบหน่อยแน่นอนเลย2ลูกเตะทุกคนนะอันนี้ก็มีแต่ลมนะทุกคนอันนี้ก็มีนะแต่ลมสวยมากเลยนะคันนี้กว้าง2เมตร10นะทุกคนนะแล้ววิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ